ไงมันก็ไปแต่ถ้าเราพายให้ใช้แรงน้อยที่สุดคือเราที่แขนตรงนะครับแล้วก็พายด้านนี้ดึงเข้ามาครับด้านนี้ดันออกไปครับทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตหัดนิดนึงนะครับทุกคนเห็นที่เขียนคำว่าฟิลฟรีนะครับถ้าเกิดใครยังมองอ่านป้ายแล้วมันกลับหัวกระหางอยู่ให้สลับไม้พายครับนะครับขอพี่เฉิดกลับครับโอเคนะครับให้สลับไม้พายนิดนึงนะครับของทั้งที่ผู้หญิงนะครับไปจับขวาเป็นซ้ายครับผมซ้ายเป็นขวาเลยครับครับนั่นแหละครับให้อ่านคำว่าฟิลฟรีออกนะครับน้องไงพายไปข้างหลังโอเคครับต้องไงพายไปข้างหลังได้ดุริยางค์แล้วก็ไปร่วมโอเคได้นะครับทุกคนจับไม้พายถูกด้านแล้วนะครับอันนี้แต่ว่าไม้พายอันนี้คือไม้พายสำหรับการฝึกหัดนะครับส่วนไม้พายสำหรับการใช้งานจริงวันนี้เราเอาอีกแบบนึงไปแต่ว่าคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับคอนเซ็ปต์เดียวกันเอาเลยครับเดี๋ยวพี่อ้อต่อ